อันยังชิงกระดินสวัสดีครับพบกับอัตโนมัติหน้าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะ get ready with me กันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนั่นเองนะทุกคนก็ก่อนที่เราจะไปกินข้าวกันเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าเราเนี่ยแต่งหน้าในลุคนี้ยังไงกันนะฮะก็สั้นๆรวดเร็วรวดเร็วเดิมเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันที่ร้านอาหารกันเลยนะฮะวันนี้เราจะไปกินสีฟ้ากันนั่นเองนะครับทุกคนนะเป็นร้านอาหารไทยมีอะไรน่ากินแล้วก็มีอะไรอร่อยๆบ้างนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะจ๊ะตอนนี้เราอยู่กันที่เซ็นทรัลเวิลด์เลยนะฮะทุกคนแล้วก็เรามาอยู่ตรงชั้น6เรากำลังเข้าสีฟ้ากันนี่เราจะมากินที่ตาหนูเองนะครับสวัสดีครับนั่งเลยค่ะทานอะไรกันหรือยังคะนั่งข้างๆแกมาเดี๋ยวปรับแสงแป๊บนึงนะทุกคนมาน้ำเพื่อนกระเจี๊ยบภาษาจีนแกงหัวเป็ดพมินตะไคร้ใบเตยอุ้ยอยากลองแกงหัวเป็ดพมินมันคือน้ำผสมกันใช่ป่ะแกงหัวเป็ดพมินอ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ในร้านสีฟ้าแล้วนะทุกคนบรรยากาศก็จะแบบเงียบๆผู้ดีที่ร้านสวยค่ะก็ที่อาที่ร้านค่ะก็เดี๋ยวเรามากินข้าวกันทุกคนจะพาทุกคนมากินทุกคนอยากกินอะไรไหมเป็นร้านที่แบบเงียบคือจะแบบว่าเป็นอาหารไทยซะส่วนใหญ่เราได้เครื่องดื่มมาแล้วแล้วก็สิ่งที่เราประทับใจก็คือหลอดนะทุกคนเขาคือหลอดกระดาษรักโลกมากนะเป็นหลอดกระดาษที่แบบย่อยสลายได้ง่ายนะอันนี้เป็นอะไรนะเก๊กฮวยมิ้นเก๊กฮวยเปเปอร์มิ้นจริงเก๊กฮวยเปเปอร์มิ้นนะทุกคนเราจะมาลองชิมกันคืออันนี้สั่งเพราะว่าแบบว่าอยากรู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะเราไม่เคยคิดว่าแบบเค้กฮวยจะมีการมาผสมกับเปปเปอร์มินต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันเฮ้ยเวอร์อ่ะอร่อยมากเลยอ่ะทำไงดีอ่ะทุกคนได้ทุกคนตอนนี้อาหารมาเสิร์ฟแล้วนะครับนี่เราจะมาดูกันราดหน้าปลากระพงค่ะก๋วยเตี๋ยวราดหน้าก๋วยเตี๋ยวราดหน้าปลากระพงวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยทุกคนนี่ชาพารีวิวค่ะไปติดตามเพจได้นะทุกคนทุกคนเรามากินกันดีกว่าเราต้องกินอะไรก่อนอ่ะเราต้องกินอยากกินอันเนี้ยอันนี้คือเราต้องราดน้ำจิ้มเลยป่ะมามันเป็นบะหมี่อัศวินลายเสือทุกคนกุ้งตัวเบิ่มเริ่มเลยอ่ะให้ทาบทาบกับมือรีวิวเบิ่มเริ่มอุ๊ยมีมันด้วยอ่ะใช่มันคือกุ้งลายเสือผัดเกรดด้วยนะอันนี้เราแกะป่ะหรือว่าต้องกินได้เลยกินได้เลยก็ได้แกะก็ได้เจออะไรก็ได้ใครกินเปลือกเฮ้ยฉันกินนะแกจริงมันก็จะกรุบกรุบเว้ยอุ๊ยน้ำลายไหลแล้วมีแค่2เดือนนะคะทุกคนใช้มือเลยอ่ะอุ๊ยหยดแล้วไม่หรอกมันอร่อยน้ำจิ้มดีมากเป็นสูตรของสีฟ้านะคะโดยเฉพาะอุ๊ยอันอร่อยมากเลยน้ำจิ้มเด็ดมากจริงปะแต่อุ๊ยนี่
องอันนี้มันอร่อยมากนะมันคือแห้กึ๋นมันคืออะไรนะแห้กึ๋นนี่แห้กึ๋นน่ะมันคืออะไรทุกคนรู้มั้งแห้กึ๋นมันจะเป็นกุ้งอ่ะอารมณ์แบบคล้ายๆเป็นฮาเก๋าทอดไม่สิจอกปูอ๋อแต่เป็นจอกกุ้งใช่ทุกคนนี่ตอบว่าอันนี้ก็เด็ดปกติอันนี้คือแบบต้องกินพร้อมกับบะหมี่อะไรเงี้ยป่ะใช่ๆๆมีแค่2เดือนนะคะเดือนสิงหากันยาหมดเขต30กันยาที่มากินจ้าเราก็จะตักมาไว้ก่อนนะทุกคนแล้วก็เอาเนื้อแล้วก็มาราดน้ำจิ้มซีฟู้ดมันก็อร่อยนะใช่ๆมันคือกุ้งที่อยู่ข้างในอ่ะเด้งเลยอ่ะกุ้งเป็นชิ้นเลยไอเรื่องน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะใช่ไหมมันอร่อยเนาะเราสามารถเอาเป็ดอ่ะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดได้ปะได้สิหรือว่าเราจะกินเป็ดกับบะหมี่เนี่ยก็ได้ใช่ใช่หรือว่าเราจะกินกับโต๊ะก็ได้ได้เหรอจิ้มซีฟู้ดแนะนำเลยอย่าลืมสีฟ้าเวลาหิวค่ะทุกคนไม่ต้องถามนะว่าอีนี่ไข่ขายขนาดนี้เราจะรู้แล้วพารีวิวค่ะคือมันมีตรงสยามสแควร์วันด้วยใช่ไหมใช่ใช่ตรงนั้นน่านั่งมากเลยอะตรงนั้นคือสาขาแรกของสีฟ้าเราต้องใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยอันนี้คือราดหน้าว้าวนี่อันนี้ก็แบบเป็นเมนูหม้อดินคือแบบมาเป็นตัวเลยจ้ะแม่หัวอยู่ไหนอะคะรอเลยฮัลโหลค่ะมันอร่อยเอาจริงๆอร่อยเป็นไงใช่ไหมน้ำจิ้มซีฟู้ดมันแบบดีคุณชอบการที่แบบขอชิมแบบแค่เป็นน้ำจิ้มได้ไหมคือแบบไม่เอาน้ำจิ้มจริงๆขอชิมแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มมันขอกินนะแม่ตลกแล้วเราอะยังไม่ได้กินเกี๊ยวใช่ไหมกินใช้มือจิ้มมันจะได้อรรถรสความสามารถจิ้มแบบนี้แหละมันมีไส้ข้างในปะมีสิเป็นไส้หมูสับชิมแบบออริจินอลก่อนอย่าเพิ่งจิ้มชิมแบบขายเก่งมันละลายในปากแล้วคือแบบว่าเราทิ้งไว้2ชั่วโมงมันก็ยังกรอบแบบนี้นะไม่อ้วนจ้ะจริงเหรอรอเล่นมือทุกคนมันละลายไปในปากแล้วว่าหมดแล้วอ่ะดูดิมึงเคี้ยวอ่ะจอมมากเดี๋ยวขอกินอันนี้ก่อนได้ป่ะล่ะได้จ้ะมีเป็นหมูสเต็กขนมปังสีฟ้าทำเองนะโฮมเมดขยันทำเองทำเองทุกอย่างจ้ะสีฟ้าให้คนอื่นทำไม่เป็นหรือไงไม่จ้ะเราต้องการรักษารสชาติไงรสชาติมันจะต้องแบบ เพี้ยนได้นิดหน่อยในดีไหมแค่ขนมปังจิ้มแบบน้ำจิ้มหมูสเต๊ะจ้ะไม่เอาอ่ะไม่ทำหน้าตาแบบอู๋ได้ปะขนมปังย่อยว่าซาตบัดปอบแล้วนะนะตอนนี้เรามีขนมหวานมาแล้วเป็นไอศกรีมทุเรียนบอกเลยว่ากลิ่นไอศกรีมใช่มากแล้วนี่ก็เป็นไอศกรีมฟูดเค้กค่ะนี่คือฟูดเค้กตัวฟูดเค้กอันนี้คือไอศกรีมสตรอเบอรี่วิปครีมไม่อยากกินวิปครีมมันยังอุ่นๆอยู่เลยอ่ะกลิ่นมันดีใครทีมทุเรียนติดแฮชแท็กมานะคอมเมนต์ใต้ล่างมันเหมือนทุเรียนจริงๆเลยอ่ะเหมือนเอาก้อนทุเรียนอ่ะไปแช่ตู้เย็นแล้วก็เอามาบดๆให้กลายเป็นไอติมดีมากปกติเวลาหน้าอื่นที่มันไม่ใช่หน้าทุเรียนมีขายป่ะมีทั้งปีจ้ะมีก้อนหน่อยคือผมไปกินจ้ะขอบคุณก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวกลับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะจ๊ะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดกันนิดนึงหลังจากเราไปกินสีฟ้ามานั่นเองนะทุกคนร้านสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นร้านสไตล์แบบว่าครอบครัวนิดนึงอาหารไทยที่แบบว่าถูกปากของเราอยู่แล้วอะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นถ้าพาคุณแม่เนี่ยไปทานด้วยนะฮะในวันแม่ที่12สิงหานี้นะฮะแล้วไปกับคุณแม่เนี่ยเขาก็จะมีเป็ดให้ฟรีด้วยอะไรที่จะแบบมาได้ฟรีอ่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีแจกด้วยนะทุกคนก็เป็นกิฟต์วอเชอร์นะครับกิฟต์วอเชอร์ใช้แทนเงินสด4รางวัลด้วยกันนะฮะรางวัลละ500บาทนะกติกาก็คือ
กดไลค์นะฮะกด Subscribe แล้วก็แชร์คลิปวิดีโอนี้นะฮะไปที่ Facebook ตัวเองหรือ Twitter ตัวเองนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์บอกชื่อ Facebook หรือชื่อ Twitter ที่แชร์ไปนะเพื่อเราเนี่ยจะได้เข้าไปดูว่าแบบเฮ้ยแชร์จริงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อย่าลืมเปิดเป็น Public ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปสุ่มจับอีกทีนึงนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชอบเรากินเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้ใครที่ชอบกินสีฟ้าเหมือนกันหรือใครเคยกินสีฟ้าก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะมารีวิวกันหน่อยเผื่อเพื่อนๆคนอื่นเขามาดูคอมเมนต์จะได้แบบเฮ้ยร้านนี้อร่อยจริงอะไรเงี้ยนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจหรือ Instagram นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็ไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย